สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโดนแล้วบิ๊มสรัญญูตำรวจฟ้องอ่วม7ข้อหาวันที่2กุมภาพันธ์2565มีรายงานพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีบิ๊มสรัญญูประชากฤษหรือบิ๊มพลังบายกรณีไลฟ์เฟซบุ๊กเกี่ยวใบกระท่อมขับรถและขับเรือในลักษณะประมาทหวาดเสียวจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมาจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดใน2ท้องที่คือสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันและสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดความผิดที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันกรณีรถจักรยานยนต์ดำเนินคดี2ข้อหาคือขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินและใช้โทรศัพท์ขณะขับรถซึ่งพนักงานสอบสวนได้เรียกตัวบิ๊มสรัญญูมารับทราบข้อกล่าวหาและให้เปรียบเทียบปรับ 2,000 บาทแล้วในส่วนของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดก่อเหตุ2คดีคดีแรกคือกรณีขับรถจี๊ปดำเนินคดี2ข้อหาคือขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินและใช้โทรศัพท์ขณะขับรถซึ่งพนักงานสอบสวนได้เรียกตัวบิ๊มสรัญญูมารับทราบข้อกล่าวหาและให้เปรียบเทียบปรับ 2,000 บาทแล้วเช่นกันคดีที่2คือกรณีขับรถโกลคาร์ทก็ได้ยึดรถพร้อมกับดำเนินคดี3ข้อหาคือขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่นและนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนและภาษีมาใช้ในทางซึ่งคดีนี้มีการเปรียบเทียบปรับไป 1,000 บาทในความผิดข้อหาขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนอีก2ข้อหาได้นัดส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้3กุมภาพันธ์65ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ